สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะอันก็จะแชร์วิธีการเก็บทรงของชุดเอี๊ยมที่อันใส่อยู่ตอนนี้นะคะถ้าสังเกตดูดีๆเห็นป่ะว่ามันค่อนข้างที่จะใหญ่มากเลยอะเดี๋ยวอันจะมาแนะนำวิธีการแล้วก็เทคนิคการเก็บนะคะคืออันจะไม่ได้มาเย็บให้ดูทุกขั้นทุกตอนนะคะเพียงแต่ว่าจะมาแนะนำเทคนิคว่าเราควรจะเก็บตรงไหนยังไงบ้างอันดับแรกค่ะพอเราใส่แล้วเนี่ยคือถ้าหากว่าเป็นช่างนะคะที่มีลูกค้าเอามาแก้เนี่ยก็แนะนำให้ลูกค้าใส่แล้วเราค่ะก็ลองดูว่าตอนที่เขาใส่เนี่ยตรงไหนมันหลวมเราก็เลือกเก็บจากทรงตอนที่เขาสวมเนาะมันจะได้งานมันจะได้มาเป๊ะแล้วก็ออกมาโอเคกว่าค่ะก้อนแรกพอลูกค้าสวมแล้วใช่ไหมคะเราก็ลองดูว่าตรงไหนที่มันหลวมอย่างตัวนี้ค่ะแน่นอนแหละว่ามันหลวมช่วงบริเวณตรงนี้นะคะคือการเก็บเนี้ยมันจะเก็บได้อยู่2แบบแต่ว่าเราก็ลองชั่งใจดูว่าเก็บแบบไหนมันถึงจะสวยมากกว่ากันนะคะอย่างตัวนี้ถ้าหากสมมติว่าเราจับตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วเราเก็บตรงนี้เข้าไปแน่นอนค่ะมันก็ตอบโจทย์ในระดับนึงนะคะแต่ว่าสิ่งที่มันตามมาเห็นปะว่าตรงนี้ค่ะมันจะแบะออกตรงนี้นะคะมันจะแบะออกนะคะมันจะแบะออกมันจะไม่สวยแต่ว่าถ้าหากเราค่ะลองเลือกเก็บจากด้านหลังตรงนี้นะคะที่เป็นซิปเนี่ยค่ะพอเลือกเก็บจากตรงบริเวณซิปตรงนี้นะคะลองสังเกตดูว่าตรงนี้ค่ะมันจะแนบสนิทมากกว่านะคะตรงช่วงหน้าอกตรงนี้ค่ะที่โค้งลงไปเนี่ยมันจะแนบสนิทมากกว่าอย่างเมื่อกี้มันก็ยังมีอ้านิดหน่อยใช่ไหมคะเนี่ยค่ะก็วิธีการเก็บของอันอะอย่างตัวนี้เนี่ยอันก็คือจะเลือกเก็บจากตรงข้างหลังนะคะเพื่อนๆแบบนี้นะเลือกเก็บจากตรงข้างหลังแล้วก็ตรงสายนะคะจะเก็บขึ้นนิดนึงเพราะว่ามันจะได้กระชับขึ้นนะคะอย่างตัวนี้ตำแหน่งเอวค่ะมันต่ำลงไปนิดนึงอันก็จะเก็บจากสายตรงนี้นะคะนิดนึงแล้วก็เก็บจากข้างหลังแบบนี้ค่ะเข้าเหตุผลนะคะหนึ่งที่อันเก็บจากข้างหลังมันเป็นเพราะว่าพอเวลาอันเก็บจากตรงนี้ปุ๊บอะตรงขอบตรงนี้นะคะมันอ้าแล้วก็อีกแบบนึงค่ะก็คือชุดเอี๊ยมตรงนี้นะคะเขามีกระเป๋าข้างถ้าหากว่าเราค่ะเก็บจากตรงนี้ลงไปเนี้ยมันจะมีผลกับกระเป๋านะคะเห็นป่าวว่ามันอาจจะแบะอะค่ะเนี่ยสังเกตเห็นไหมตรงนี้ค่ะมันจะแบะออกฉะนั้นนะคะถ้าหากเราเก็บจากด้านหลังเนี่ยมันจะไม่มีผลอะไรเลยนะคะกระเป๋าอะไรก็จะไม่มีผลเพราะว่าตรงบริเวณตะเข็บข้างเนี่ยมันจะไม่มีผลกระทบเลยนะคะอันก็จะเก็บจากตรงนี้แล้วก็ไล่ลงไปจนถึงสะโพกเลยนะคะเพราะว่ากางเกงตัวนี้เขาใส่เป็นตัวหลวมอยู่แล้วค่ะซึ่งอันไม่ได้ซีเรียสเดี๋ยวมาแล้วค่ะแก้ไขออกมาเสร็จแล้วก็จะได้อย่างที่เห็นเลยนะคะพอดีตัวมากๆเลย